สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพาเพื่อนๆมาทำหอยลายผัดชาค่ะวันนี้อุ๋ยมีวิธีการล้างหอยลายของเรานะคะให้สะอาดปราศจากดินค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะวันนี้ค่ะหอยลายที่อุ๋ยใช้นะคะ1กิโลค่ะให้เพื่อนค่ะล้างทำความสะอาดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนค่ะใส่เกลือลงไปเลยค่ะให้เพื่อนค่ะละลายเกลือเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะนำหอยของเราค่ะลงไปแช่ในน้ำเกลือเลยค่ะการแช่ด้วยน้ำเกลือแบบนี้นะคะจะทำให้หอยลายของเราค่ะคายเศษดินออกมานะคะอุ๋ยจะแช่ทิ้งไว้30นาทีค่ะมาค่ะช่วงที่เรารอแช่หอยนะคะให้เขาคายดินออกเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยค่ะว่ามันมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะผัดฉ่านะคะจะต้องมีกระชายค่ะหั่นเป็นเส้นๆเลยนะคะพริกไทยค่ะพริกไทยอ่อนวันนี้ค่ะอุ๋ยจะใช้พริกนะคะทั้ง3ชนิดค่ะเป็นพริกเหลืองพริกแดงจินดาและพริกขี้หนูค่ะใบมะกรูดค่ะใบกระเพราค่ะพริกจินดาสีแดงนะคะอุ๋ยจะหั่นค่ะเพิ่มสีสันนะคะให้กับเมนูค่ะก็จะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะก่อนอื่นค่ะเรามาตำพริกของเรากันก่อนเลยนะคะกระเทียมค่ะ2ช้อนชาค่ะส่วนพริกนะคะให้เพื่อนนะคะใช้พริกทั้ง3สีเหมือนอุ๋ยเลยนะคะเป็นพริกสีเหลืองพริกแดงจินดาและพริกขี้หนูค่ะเพิ่มความหอมและเผ็ดร้อนนะคะให้กับเมนูค่ะอุ๋ยจะโรยเกลือเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเวลาเราตำนะคะจะได้ไม่กระเด็นค่ะนี่นะคะหลังจากพริกกระเทียมของเราละเอียดแล้วนะคะสูตรของอุ๋ยนะคะจะใส่เม็ดพริกไทยของเราค่ะลงไปตำด้วยนะคะเพิ่มความหอมค่ะส่วนถ้าเกิดใครมีดอกกระเพรานะคะให้ใส่ลงไปตำด้วยเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้พริกแกงที่หอมๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดหอยลายของเราต่อกันเลยค่ะหลังจากผ่านไป30นาทีแล้วนะคะให้เพื่อนค่ะล้างหอยของเราขึ้นมาเลยค่ะสังเกตดูนะคะว่าหอยของเราค่ะเขาจะอ้านะคะนี่นะคะเดี๋ยวสังเกตนะว่าคู่นี้เราล้างน้ำไปแล้วจะให้ดูดินนะคะว่าเขาคายดินออกมาเห็นไหมคะทั้งหากที่เราล้างทำความสะอาดไปแล้ว1รอบนะคะเห็นดินไหมคะนี่ค่ะให้ล้างอีก2รอบเลยค่ะแน่นอนค่ะสำหรับตัวที่เขาไม่อ้านะคะเขาก็จะอาจจะมีดินหลงเหลืออยู่ไปค่ะไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะว่าทำยังไงให้เวลาเรากินหอยลายแล้วนะคะไม่ต้องเสียอรรถรสค่ะตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะใส่หอยลายของเราลงไปลวกเลยค่ะให้เพื่อนนะคะปิดฝาเลยค่ะการปิดฝาไว้นะคะเพื่อให้น้ำของเรานะคะร้อนค่ะเดือดเร็วค่ะนี่ค่ะหลังจากหอยของเราเดือดนะคะเราก็อ้านตัวแล้วค่ะให้ตักขึ้นเลยค่ะแล้วก็นำมาใส่น้ำเย็นจัดเลยนะคะนี่นะคะเพื่อสังเกตดูนะว่าหอยของเราอ้าทุกตัวแล้วแต่ก็ยังมีบางตัวที่ไม่อ้านะคะให้เพื่อนค่ะทำการแกะเลยค่ะเห็นไหมคะว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดหอยไม่อ้าก็จะมีดินนะคะแต่อีกหนึ่งวิธีค่ะที่เวลาอุ๋ยทำหอยลายแล้วนะคะไม่เคยประสบปัญหาเรื่องดินตกค้างทำให้เวลากินแล้วเสียอรรถรสนะคะเวลาอุ๋ยล้างหอยค่ะตัวที่เนื้อเขาหลุดไปนะคะไม่มีอุ๋ยก็จะคัดออกเลยค่ะแล้วอุ๋ยก็จะทำการล้างด้วยวิธีการนะคะคือจะแกะหอยค่ะเปลือกออกหนึ่งข้างค่ะแล้วก็จะเหลือไว้1ข้างแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะส่วนหนึ่งเลยค่ะที่อุ๋ยให้ใช้วิธีการแกะเปลือกหอยออกข้างหนึ่งเลยนะคะก็เพื่อให้เครื่องของเรานะคะไม่เปลืองหนึ่งเลยนะคะสองค่ะทำให้เครื่องที่เราใส่ลงไปนะคะจัดจ้านเลยค่ะแบบนี้
นี่นะคะหุ่นก็ล้างนะก็เป็นเหมือนการล้างอ่ะดึงดูเขาก็จะไม่มีดินแล้วนะคะแบบนี้เพราะว่าอุ่นจะดึงทุกตัวนะคะแน่นอนค่ะเวลาเราไปทานเนาะก็เป็นที่รู้ว่าหอยลายค่อนข้างจะราคาสูงเขาก็ต้องผัดเพื่อให้ดูปริมาณที่เยอะขึ้นนะคะเขาก็จะผัดทั้งเปลือกแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราทำทานเองอ่ะใช้วิธีแบบอุ่นก็ได้ค่ะอุ่นรับรองเลยค่ะว่าเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าจะมีดินตกค้างนะคะนี่ค่ะหอยลายค่ะที่สะอาดปราศจากดินโคลนและไม่เสียอรรถรสเวลาเราทานนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะเปิดแก๊สเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะใส่พริกเครื่องแกงที่เราตำไว้แล้วนะคะลงไปเลยเราจะผัดพริกของเราให้หอมก่อนเลยค่ะเวลาผัดค่ะให้ผัดจนมีกลิ่นหอมโชยมาเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะใส่เยื่อมาเลยค่ะลายแล้วนะคะให้เพื่อนค่ะเติมน้ำเล็กน้อยนะคะใส่กระชายหั่นเส้นนะคะลงไปก่อนเลยค่ะเรามาปรุงรสชาติกันเลยค่ะเราจะปรุงรสชาตินะคะด้วยน้ำปลาค่ะน้ำมันหอยค่ะให้ตัดรสเค็มด้วยน้ำตาลทรายนะคะเมนูนี้ค่ะอุ๋ยเน้นย้ำเลยค่ะว่าต้องเป็นเผ็ดนำและเค็มตามนะคะห้ามมีรสหวานค่ะใส่น้ำตาลลงไปนะคะเพื่อตัดรสเค็มให้เค็มน้อยลงค่ะให้เพื่อนค่ะชิมรสชาติเลยถ้ารสชาติถูกใจแล้วนะคะนี่เลยค่ะใบกะเพราค่ะพริกไทยค่ะเม็ดพริกไทยนะคะแล้วก็พริกค่ะใส่ไปเลยค่ะเราผัดนะคะให้ใบกะเพราของเราสุกเลยค่ะเพราะถ้าเกิดเพื่อนนะคะผัดใบของกะเพราของเราไม่สุกค่ะเวลาตั้งทิ้งไว้นะคะกะเพราของเราจะดำค่ะเท่านี้นะคะเราก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปใส่จานเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะสำหรับเมนูผัดฉ่าหอยลายของอุ๋ยก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบอกเลยค่ะกินแล้วไม่เสียอรรถรสนะคะทำด้วยวิธีนี้